สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักท่องเที่ยวลุกถ่ายเซลฟี่บนเรือเตือนให้นั่งนิ่งๆแต่ไม่ฟังสุดท้ายเจอดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอุทาหรณ์เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดระทึกหลังเรือของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเกิดพลิกคว่ำในแม่น้ำที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีจนทำให้ตกลงไปในน้ำโดยพบว่าสาเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเอาแต่ลุกไปถ่ายเซลฟี่รอบๆเรือและไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของคนแจวเรือซึ่งได้ย้ำให้นั่งนิ่งๆระหว่างที่เรือกำลังจะลอดใต้สะพานที่มีระดับต่ำสุดจนสุดท้ายเรือก็เสียสมดุลและพลิกคว่ำโดยจากคลิปเผยให้เห็นสภาพของนักท่องเที่ยวจีนหลายคนที่ร่วงลงไปในแม่น้ำและพยายามจะหาทางเกาะเรือไว้บางคนก็ยังส่งเสียงร้องด้วยความกลัวขณะที่พยายามจะปีนขึ้นไปบนเรือลำอื่นซึ่งสาเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เอาแต่ลุกเดินไปมารอบๆเรือเพื่อจะถ่ายรูปและเซลฟี่โดยไม่ฟังคำเตือนใดๆแม้คนแจวเรือจะบอกให้ทุกคนนั่งนิ่งๆอย่าขยับจนในที่สุดเรือก็เสียสมดุลและพลิกคว่ำทำให้นักท่องเที่ยวทั้ง5คนบนเรือร่วงตกน้ำทันทีทั้งนี้ยังโชคดีที่จุดนั้นเป็นบริเวณน้ำที่ค่อนข้างตื้นทำให้ลดความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะจมน้ำขณะที่เรือกู้ภัยได้เข้ามาให้การช่วยเหลือนอกจากนี้คนแจวเรือที่ตกน้ำไปพร้อมกันยังเข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทันทีทำให้เหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายใดๆขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ